าใช้จ่ายคือเหตุอ่ะมันเกิดจากว่ามีน้ำตกเกาหลียี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อซีนอลเนี่ยส่งมาที่บ้านของไอซ์เลยก็ทำการไลฟ์เปิดตามปกติไปปุ๊บพอเปิดมาเฮ้ยหน้าตามันดูดีมีชาติตระกูลมากเลยอ่ะคือแบบว่าขวดของมันอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นน้ำหอมดูดีดูมีราคาดูแพงดูน่าใช้เหลือเกินนะคะทางเรารู้สึกว่าอยากใช้ก็เลยแบบอ่ะลองหยิบมาใช้ดีกว่าซึ่งจะบอกว่าจังหวะที่ลองหยิบมาใช้อ่ะเป็นพอไปเสิร์ชดูราคาค่ะราคาของเขาเนี่ยก็มีชื่อธรรมดาธรรมดานะคะราคาขวดนี้เนี่ย200มิลลิลิตรอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ว่าถูกนะยูคือด้วยความแพงด้วยความมีราคาของมันอ่ะก็ทำให้รู้สึกตัดสินใจว่านางแพงนางต้องมีดีในสักอย่างเลยหยิบลองมาใช้ดูนะคะซึ่งก็รู้เรื่องเลยค่ะเลยจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้อันหนึ่งเริ่มจากเล่ากันดีกว่าว่าแบรนด์เขาเป็นยังไงมาไงนะคะก็ได้ไปสืบทราบความมาว่าแบรนด์เขานี่เป็นแบรนด์ที่แบบมีความว่าสารสกัดทั้งหมดจากข้างในเป็นธรรมชาติ 100% เลยมีความเคียว and simple นะคะแม้จะมีความย้อนแย้งกับความผิดธรรมชาติของตัวเราแต่ทางตัวเราก็อยากใช้สิ่งธรรมชาติดูแลหน้าบ้างอะไรบ้างนะคะและเขาเนี่ยก็ made in Korea ด้วยค่ะซึ่งไม่ต้องบอกรู้นะคะว่าสายอันยองเซโยเกาหลีอย่างเราเนี่ยก็ต้องมีความแบบว่าอยากจะเกาหลีมากก็จะชอบมีความเชื่อแล้วก็มีความว่าใช้ของเกาหลีจะต้องหน้าดีเหมือนเกาหลีนะคะก็เลยลองเลยค่ะแต่ก่อนจะไปเล่าถึงตอนลองเดี๋ยวขอเล่าต่ออีกนึงก่อนจะบอกว่าด้วยความว่าแบรนด์ชื่อว่าซีนอลอ่ะทางเราก็งงว่าแบบซีนอลคืออะไรวะเหมือนชื่อแบบน้ำมันรถยนต์นี่ก็ความเห็นส่วนตัวมากเลยแต่คือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่คือซีนอลมันเป็นชื่อสารสกัดเว้ยคือทุกคนเคยได้แบบพวกสารไฮยาลูริกแอซิดสารนู่นสารนี่สารอันปะอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในชื่อสารซึ่งเขามีการแต่งตั้งขึ้นมาว่าซีนอลมาจากคำว่าซีบวกโพลีฟีนอลเป็นการสมานสนธิเชื่อมคำเอาซีบวกโพลีฟีนอลเป็นซีนอลอย่างนี้ซึ่งโพลีฟีนอลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะมีความแบบคุ้นหูคุ้นไหมคือโพลีฟีนอลนี่มันเป็นสารค่ะที่ช่วยเรื่องความบิวตี้คือเป็นสารที่จะช่วยแบบมีการต้านอนุมูลอิสระซึ่งการต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยต่อต้านไปทำไมก็คือต่อต้านเพื่อให้ผิวเรามันแข็งแรงเพื่อผิวเรามันไม่แก่อะไรอย่างนี้นะคะคือสิ่งที่นางจะต้องมีคำว่าซีมาบวกโพลีฟีนอลเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นส่วนผสมจากสาหร่ายเสียมตาลที่อยู่ใต้ทะเลลึกซึ่งมีความดีงามตรงที่ว่าสาหร่ายเสียมตาลนี้เนี่ยมันจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระคือแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยได้มากกว่าโพลีฟีนอลปกติถึง40เท่าไม่ใช่ผิดไม่ใช่40เท่าธรรมดาเป็น40ถึง100เท่าคือเยอะมากเวอร์คือต่อต้านอนุมูลอิสระได้แบบเยอะมากเวอร์จริงๆนะคะแล้วก็จะช่วยลดริ้วรอยได้ด้วยนะคะซึ่งทางเราอ่ะก็ไม่ได้แคร์เพราะว่าอ้างว่าตัวเองไม่มีริ้วรอยมีแล้วจริงๆก็มีแล้วนั่นแหละที่หยิบมาใช้เนี่ยก็เพราะว่ามีริ้วรอยแล้วนี่แหละค่ะแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงรีวิวกันบ้างน้องซีนอลคนนี้เป็นยังไงเขาเขียนแบบนี้ว่าเป็นอัลควาเอเซนซ์ซึ่งมันก็คือเป็นน้ำมันจะเป็นน้ำที่ยังดูมีความแบบหนืดๆเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นเหนียวไม่ถึงขั้นหนืดอะคือถ้าถามอันนั้นก็คือเป็นน้ำแหละมันเป็นน้ำที่เข้มข้นกว่าน้ำหน่อยนิดนึงนะคะแล้วพอทานผิวปูป่ามันก็จะมีความรู้สึกเหมือนเป็นน้ำเลยคือไม่ได้มีความหนืดไม่ได้มีความเหนียวไม่ได้มีความว่าตบแล้วแบบมีความรู้สึกอะไรอะคือแบบเป็นน้ำไปเลยอะค่ะซึ่งในความเป็นน้ำของมันเนี่ยทำให้มันสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้แบบหมดเลยอะซึ่งถ้าถามไอซ์อันเนี้ยเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆไอซ์ชอบมากเพราะพื้นฐานเป็นคนที่รำคาญถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีอะไรเป็นผิวจะรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบอะคืออันเนี้ยด้วยความที่มันซึมเข้าสู่ผิวหมดเลยอะคือมีความชอบมากใช้เป็นหนึ่งในสกินแคร์รูทีนมาสักพักแล้วเพราะว่าอันเนี้ยสามารถใช้ได้โดยที่เราสามารถใช้ตัวอื่นเติมได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเนี้ยแบบไม่ให้ความรู้สึกหนักผิวเลยอะรู้สึกว่ามันแบบซึมเข้าสู่ผิวได้หมดเลยซึ่งไม่ต้องถามก็ดูออกนะคะว่าใช้มาจริงๆคือมีความลดไปมากเวอร์คือตอนนี้แบบลดไปเยอะแล้วอะจริงๆมันควรจะเหลือเยอะกว่านี้หน่อยแต่ว่าด้วยความว่าใช้บ่อยๆมันก็เลยแบบลดไปเยอะมากอยู่อะไรอยู่นะคะอาจจะเป็นด้วยความซึมง่ายของมันด้วยมันทำให้ไอ้ใช้มันเยอะหน่อยเช่นตอนกลางคืนก็จะใช้แบบใช้รอบ1แล้วก็พักแล้วก็ใช้รอบ2แล้วก็ใช้รอบ3แล้วก็ใช้รอบ4คือแบบก็ทาวนไปเรื่อยๆคือรู้สึกว่าแบบชอบทาเพราะรู้สึกว่าแบบมันต้องให้ผิวเราดีขึ้นแน่ๆนี่ก็ทาวนไปวนไปวนไปแบบทายิ่งเยอะยิ่งดีอะไรอย่างงี้นะคะแล้วมันดีจริงไหมนี่คือคำถามใช่ไหมคะทางเราก็รู้สึกว่ามันดีนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดีก็คงไม่ใช้ต่อเนื่องมาความดีของมันอย่างแรกคือมันไม่ระคายเคืองผิวเลยคือใช้ไปแล้วอ่ะไม่แพ้แล้วก็ไม่แสบแล้วก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เผาไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะมันไม่มีกลิ่นด้วยค่ะคือมันแบบมีความแบบว่า gentle กับผิวเรามากคือมีความอ่อนโยนกับผิวเรามากคือใช้ได้แบบไม่รู้สึกอะไรเลยคือไอ้ค่อนข้างมั่นใจนะว่าต่อให้เป็นคนผิวแพ้ง่ายอ่ะก็จะไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งนี้เลยมันไม่มีอะไรจะไปแพ้ได้นึกออกปะคือส่วนผสมของมันอ่ะก็มีความเป็นธรรมชาติ 100% แล้วมันก็ไม่ได้แบบระคายเคืองผิวเลยไม่มันเลยไม่อะไรเลยคือมันแบบไม่ว่าจะมีสภาพผิวไหนก็ใช้ได้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นั่นคือข้อดีของมันอย่างที่1ส่วนถามว่าใช้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงกับผิวบ้างต้องขอบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วทางผิวไออ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นคือตอนที่เริ่มใช้สิ่งนี้คือเป็นช่วงที่ผิวแบบปกติแต่รู้สึกได้ว่าใช้สิ่งนี้แล้วมันรู้สึกทำให้ผิวเรามันแข็งแรงขึ้นจากภายในจริงๆการรีวิวสกินแคร์เป็นที่ยากมากเพราะว่าแบบส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกซึ่งทางเราอ่ะก็รู้สึกว่ามันทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าถามถึงสรรพคุณที่ทางแบรนด์เคลมเนี่ยเขาก็บอกว่ามันช่วยผิวชุ่มชื้นช่วยผิวกระจ่างใสช่วยให้ผิวฟื้นฟู
จากภายในให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยแล้วถ้าเกิดว่าถามไอว่ารู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าไอก็ตอบไปว่าเออมันก็ชุ่มชื้นแล้วมันก็ดูใสแล้วมันก็ดูแบบเออโอเคแต่เรื่องกันแดดหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นึกออกมาก็ตอบยากแต่เอาเป็นว่าโดยรวมถ้าเกิดไอตอบว่ามันดีไหมสำหรับไอนะมันคือดีเออมันดีมันตอบโจทย์มันโอเคกับทางเรานะคะซึ่งทิปส์นิดนึงนะคะด้วยความที่มันเป็นน้ำตกอ่ะมันก็สามารถใช้เป็นมาร์กได้เราก็แผ่นมาร์กมาใส่ลงไปในภาชนะอะไรก็ได้แล้วก็หย่อๆๆๆๆๆเนี่ยลงไปนะคะแล้วก็ใช้เป็นมาร์กได้ไปสัก10นาที15นาทีนานแค่ไหนก็ได้อ่ะอย่าให้มันแห้งจนเกินไปแล้วก็ลอกออกนะคะมันก็จะเป็นมาร์กได้เลยก็ช่วยบำรุงแบบล้ำลึกขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถามไอ้อ่ะว่าชอบใช้มาร์กหรือเปล่าตอบตามตรงแบบไม่กักนะผมไม่ค่อยชอบใช้เป็นมาร์กเท่าไหร่เพราะเปลืองรู้สึกว่าการต้องแบบเอาเยอะๆๆๆมาให้สถานะรู้สึกมันเปลืองมากเว้ยทางเราสะดวกใจแค่แบบทารอบ1รอทารอบ2รอทารอบ3รอมากกว่าถ้าเกิดเป็นน้ำตกนะแม้ว่าทางเราจะเป็นคนชอบมาร์กมากก็ตามแต่รู้สึกว่าการเอาน้ำตกไปเทใส่มาร์กรู้สึกแบบเปลืองเปลืองเปลืองแบบทำใจไม่ค่อยได้แต่ว่าถามว่าใช่แล้วดีไหมก็ใช่แล้วดีแต่ถามว่าแบบจังหวะที่หย่ออ่ะอุ้ยรู้สึกเปลืองมากเว้ยทุกคนนี่ก็คือเป็นอินไซต์เบาๆนอนรู้สึกว่าแบบบางคนก็จะรู้สึกเหมือนไอ้แหละแต่ถามว่าใช้เป็นมาร์กดีไหมมันดีแค่มันเปลืองนะคะอันนี้นะคะซีโนออควาเอสเซนส์200มิลลิลิตรราคาอยู่ที่ 2,110 บาทสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Beauty Max แล้วก็ร้าน Lashes ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยพวก Facebook Instagram อะไรของเขาต่างๆนะคะจะทิ้งให้ใน Description Box ด้านล่างถ้าใครสนใจก็ลองกดไปซื้อกับทางเขาได้นะคะสำหรับวันนี้ไอ้ก็มารีวิวให้ดูกันมีคืนนะคะขอบอกไว้เลยว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสกินแคร์รูทีนของไอช่วงนี้จริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe